จะตบมือกันไหมคนดูดาวสวัสดีค่ะครับก็ในวันนี้นะครับที่พี่ป.6 ครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงดาวที่พวกเราใช้ระยะเวลาในการทำเป็นเวลา9สัปดาห์นะครับผมขอเริ่มที่จุดประสงค์ก่อนเลยครับเรื่องจากองค์นี้ก็ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์ในวิชาโรงงานคุณครูก็ได้ให้เรากำหนดดวงดาวในซึ่งในดวงของเราก็จะมี12ดวงดาวเพื่อให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองรู้จักได้อุปกรณ์นะครับก็จะมีกล่องรังซึ่งเอาไว้ทำตัววงโดมอย่างที่เห็นด้านนอกมีเทปซึ่งเอาปิดแขนมีร่มซึ่งเอาไว้รับน้ำหนักแล้วก็มีเคเบิลทาร์ดซึ่งเอาไว้เชื่อมตัวโคมครับเทปตอนแรกพวกเราก็จะใช้เป็นตัวเป็นกระดาษแข็งแล้วก็ทาสีดำเอามาปิดแสงนะครับแล้วเราก็จะใช้กาลาซิแบ่งไทยแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ดีเพราะว่ากาลาเทปติดไม่แน่นพอครับดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเทปซึ่งแข็งแรงกว่าปิดแสงได้ดีกว่าด้วยครับตัวร่มนะครับตอนแรกเราไม่ได้ใส่วงร่มลงไปเลยแต่ว่าผู้ปกครองก็ได้ข่าวนะครับว่าตัวดวงของเรานะครับพังลงไปแล้วก็เลยเอาร่มนะครับลองมารับน้ำหนักเพื่อรับน้ำหนักชั่วคราวแล้วเวลาเราจะฉายนะครับเราก็ค่อยเอาร่มออกใหม่นะครับมันก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับเคเบิลทาร์ดตัวแรกพวกเราใช้เป็นกาวร้อนนะครับแต่ว่าพอตัวโดมเนี่ยครับพังลงมากาวร้อนก็ฉีกขาดออกดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเคเบิลทาร์ดซึ่งแข็งแรงขึ้นครับในตัวโปรเจคเตอร์ที่เราใช้ฉายในโดมตอนแรกเราก็ใช้เป็นตัวโปรเจคเตอร์ฉายไปที่กระจกโดมแล้วก็ให้มันกระจายไปทั่วโดมแต่ก็พบปัญหาว่ามันไม่ช่วยอะไรมันก็ทำให้แสงมันอ่อนลงไปอีกก็เลยเปลี่ยนให้เป็นโปรเจคเตอร์อย่างเดียวค่ะก็อย่างที่ทราบว่าดวงเราได้ล่มลงมาแล้วก็ใช้ในการเอาล่มมาช่วยเปลี่ยนตรงฐานให้เป็น2ชั้นใช้เคเบิลทาร์ดแทนกาวร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเอ็นมาช่วยรับน้ำหนักดวงแล้วก็เอาขึ้นไปแขวนไว้ในสีด้านในของตัวโดมตอนแรกเราใช้เป็นสีดำทาทั่วโดมเลยเพราะเราคิดว่าสีดำเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมืดแล้วก็เห็นแสงได้ชัดขึ้นแต่ว่าพบปัญหาว่าสีดำเนี่ยมันดูดแสงแล้วก็ทำให้แสงมันอ่อนลงไปอีกแล้วก็หลังจากที่เราไปเห็นโดมดูราวของที่อื่นๆก็เห็นเขาใช้สีขาวกันหมดเราก็เลยเอาผ้าขาวมาขึ้นในการยึดผ้าขึ้นไปตอนแรกเราก็ใช้เป็นเข็มหมุดแล้วก็เสียบลงไปเลยแล้วก็เจอว่าเข็มหมุดมันเด้งออกมาแล้วก็เลยคุณกิมก็เลยแนะนำให้ใช้กาวร้อนซึ่งเราก็ไปแปะด้านนอกใหญ่เลยแต่ว่ามันอยู่สูงแล้วเราก็ใช้บันไดเวลาเราใส่แล้วก็เราต้องลงตัวไปด้านหน้าทำให้จะลงทับโดมก็เลยต้องไปติดด้านในครับต่อมานะครับก็เป็นภาพการทำงานนะครับผมเคยภาพที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับเป็นการตัดสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็มีการระบายสีแล้วก็มีภาพแดนเต้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นภาพที่เดินตัวลงไปก็นี้นะครับเป็นภาพแรกที่เราได้ทำโดมแล้วเสร็จโดยที่เราไม่มีเคเบิลทาร์ดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ทันยากแต่ได้พูดไปเมื่อกี้เราใช้เทปก่อนนะครับเพราะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ครับต่อไปนะครับขอเปิดมุมเชิญหนูขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแสงครับเกี่ยวกับเรื่องแสงสีแล้วก็เสียงทันยากแล้วที่หนูจะเป็นคนภาพเสียงส่วนภาพอะไรที่โตก็ประมาณนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ปกครองท่านที่ได้มาช่วยกันทำโดมขึ้นมาครับก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับ
มีความอดทนแล้วก็คิดแก้ปัญหาในช่วงที่บนภูมากว่าก็ขอบคุณผู้ปกครองที่อยากดูโรงที่เราได้สร้างขึ้นมาขออนุญาตเชิญผู้ปกครองมาเราชมกันหน่อยได้รอบละ5คนแต่ว่าเราจะสลับไปเรื่อยๆค่ะคนละชุดละ2คนได้ผู้ปกครองจะอยากจะออกไปดูด้านนอกกันต้องมีคิวไหมคุณบัตรคิวแต่ก็ไม่มีโอเคคุณชอบคิวไหมได้